งั้นเดี๋ยวพาไปเจอนักร้องที่นอกจากจะไม่คร่อมจังหวะแล้วเนี่ยนะร้องเพราะจนถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณเดินผ่านเขาแล้วคุณสุภโชคกระเป๋าตังคุณนี่สั่นอยากจะเปิดแล้วก็หยอดตู้ให้กับน้องเขาค่ะคุณจะหยอดเท่าไหร่เราก็อยากทำบุญถามใจกระเป๋าสตางค์เสียงหวานแล้วก็มาในชุดนักศึกษาด้วยค่ะหลายคนเดินผ่านบอกอุ้ยกระเป๋าตังสั่นเลยถามน้องเขาว่ารับพร้อมเพย์ไหมครับพอดีว่าเงินพี่อยู่กับเมียหมดแล้วแต่พร้อมโอนมากๆเลยนะคะทุนการศึกษาที่เขียนเอาไว้หน้ากล่องแล้วก็วางอยู่บนลำโพงของผู้หญิงผมยาวสาวสวยคนนี้นี่คืองานของพระปฐมเจดีย์อ๋อที่นครปฐมใช่ใช่ใช่ไปร้องเพลงในงานตรงนั้นนะคะคนผ่านไปผ่านมาก็ชื่นชมกันใหญ่เลยบางคนบอกว่าอยากไปหยอดกล่องให้น้องเขาว่าเนี่ยอยากไปร่วมหยอดตู้บริจาคเสียงหวานมากๆเลยค่ะคาถานี้เข้าไปเป็นใครก็เคลิ้มมากเนี่ยแล้วคนที่หยอดให้บางคนเป็นคุณแม่คุณย่านะบอกโอ้ยลูกเอ้ยนี่หนูมีความตั้งใจดีหาทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กหน่อยซิซึ่งดูไปดูมาดิฉันว่าคุ้นนะอะไรนะฮะคุ้นคุ้นหน้าน้องเขาไหมคุ้นเสียงผมคุ้นเสียงเนาะแล้วยืนร้องเพลงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ไปนึกถึงน้องคนหนึ่งก็เลยเช็คดูว่าใช่ไม่ใช่ที่น้องไปร้องในตลาดแล้วโดนไล่อ่ะอย่าบอกว่าคนเดียวกันนะใช่เอาคนเดียวกันเหรอนี่คือน้องกิฟต์หรือว่าปวีนารวมศิลป์อายุ18ปีค่ะแต่ดราม่าครั้งนั้นน่ะคนที่ไปแจ้งความกับตำรวจบอกน้องเขาเสียงดังไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะพ่อค้าแม่ค้าน่ะรักน้องจะตายนะคุณผู้ชมชอบในเสียงเพลงเหมือนน้องมาร้องเพลงให้ฟังตอนขายของอ่ะดราม่านั้นก็จบไปแต่ว่าคนยังร่วมบริจาคให้กับน้องทุกครั้งที่เดินผ่านเมื่อน้องได้ยินเสียงน้องเขาร้องเพลงตามงานบุญเนี่ยค่ะงานวัดต่างๆเคยเห็นน้องเขาไปออกรายการทีวีด้วยนะใช่ใช่ใช่เสียงดีจริงๆน่าสนับสนุนนะครับเด็กคนนี้เอาพร้อมเพลงไหมล่ะดีมาก เราอยากทำบุญเราก็ต้องทำบุญถูกต้องแล้วนี่คนเดียวกันเดี๋ยวโตเป็นสาวแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ